สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเรายังอยู่ในมหาผลิตแบบพระเยซูซึ่งอยู่ในชั้นเหนือกว่า13ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเถาว่าองค์ผู้อินเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดา เป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องค์ุณเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทําชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราจะบรรจุพระธรรมของเราไว้ในจิตใจของเขาและเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราและเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่ที่สุดเพราะเราจะกรุณาต่อการอาธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปของเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วก็จะเสื่อมสูญไปพินองครับพักคำตอนนี้นั้นถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระคัมภ,ภีร์ฮิบรูก็ว่าได้นะครับเป็นไฮไลท์เรื่องอะไรครับเป็นไฮไลท์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใหม่ครับเป็นไฮไลท์ที่พูดถึงเรื่องของพันธสัญญาใหม่ที่ไม่เหมือนพันธสัญญาเดิมเป็นไฮไลท์ ที่พูดถึงเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเพิ่มพีตอนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่นงครับเรามาดูกันครับในขณะที่พระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ที่เหนือชั้นกว่ามหาปุริตใดๆที่เป็นมนุษย์ในขณะที่พระองค์เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่อันประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมและพระองค์พระเจ้าตรัสตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึง และเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาพี่น้องครับคาว่าพระเจ้าตรัสติเขานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าตําหนิเขาครับความผิดอยู่ที่ใครครับความผิดอยู่ที่ผู้รับพันธสัญญาแรกก็คือพวกอิสราเอลนั่นเองนะครับการที่คําว่าเขาหรือพวกเขาสื่อถึงชนชาติอิสราเอลแน่นอนชัดเจนมากครับและพวกเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้า และพัมพีหลายข้อนะครับที่แสดงว่าพระเจ้าตัดล่วงหน้าแล้วถึงพันธสัญญาใหม่เพราะเขาละเมิดพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นี้ไม่เหมือนกับพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้ากระทํากับบรรพุรุษของเขาในตอนที่พระเจ้าให้พันธสัญญาใหม่ให้กับชนชาติอิสราเอลก็อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมครับพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าให้กับเขาที่ภูเขาสีไนพัมพีบรรยายว่าเมื่อเราจูงมือเขา เพื่อนําเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เนี่ยครับคือเป็นหลักฐานที่บอกว่าพันธสัญญาแรกเริ่มเดิมทีที่เราเรียกว่าพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาเก่านั้นอยู่ที่ภูเขาซีนายครับแต่น่าเสียดายครับเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าให้กับเขาอิสราเอลชนชาติทั้งชนชาติได้ละเมิดพันธสัญญาที่พวกเขาทํากับพระเจ้าผ่านทางโมเสส ที่ภูเขาซีนายดังนั้นพระเจ้าจึงยกเลิกครับยกเลิกพันธสัญญาเดิมและถารบนาพันธสัญญาใหม่ด้วยเหตุนี้เองครับพระเจ้าพระพีบอกว่าพระเจ้าจึงละเขาไว้นะละเขาไว้นี่หมายถึงว่าบัดนี้ต่อไปนี้พระเจ้าไม่ถืออีกต่อไปว่าชนชาติอิสราเอลอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าละเขานะครับละเขาว่าเวลานี้ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอล จะไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าตามพันธสัญญาของพระเจ้าอีกต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ละเขาจากพันธสัญญาเดิมนะครับพระเจ้าไม่ทรงถือต่อไปครับว่าชนชาติอิสราเอลอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นชนชาติอิสราเอลรวมถึงพวกเราด้วยนะครับเราจะต้องอยู่ในพันธสัญญาใหม่ครับและพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือพันธสัญญาที่มาจากพระเยซูคริสต์พันธสัญญา ที่พระเจ้าทํากับอิสราเอลกับอับราฮัมยังมีผลใช้บังคับอยู่แม้ว่าชนชาติอิสราเอลได้ทําให้พันธัญญาอันหลังที่พระเจ้าได้ทํากับโมเสสเป็นโมฆะแน่นอนครับพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าพระสัญญาของพระเจ้าหรือพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าทําไว้กับอับราฮัมพันธสัญญาของพระเจ้าทําไว้กับโมเสสแต่สุดท้ายพันธสัญญาของพระเจ้าผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์และนี่ครับคือสิ่งที่ ในข้อที่10ถึงข้อที่12บอกว่าและนี่คือพันธสัญญาที่เราทํากับวงวันอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นคําว่าภายหลังสมัยนั้นก็คือสมัยที่พระเยซูได้ส่งมาแล้วนะครับเกิดพันธสัญญาใหม่พระเจ้าตรัสว่าเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและจะจารึกมันไว้ที่ดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราพี่น้องครับตรงนี้นครับ เป็นข้อความที่คัดมาจากพระธรรมเยเรมี31ข้อ31ครับพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อที่31นําเสนอความจริงว่าพระเจ้าได้ตัดล่วงหน้าแล้วครับพระเจ้าได้ตัดลวงหน้าแล้วถึงการมาของพันธสัญญาใหม่พระเจ้าตัดล่วงหน้าถึงพันธสัญญาใหม่ไว้ตั้งนานแล้วพันธสัญญาเดิมถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลาผมได้บอกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแตพ่พันธสัญญาใหม่นั้นถูกจารึก ไว้ในความคิดจิตใจในชีวิตของผู้ที่เชื่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จเข้ามาประทับอยู่ภายในของผู้ที่เชื่อเมื่อเขาได้บังเกิดใหม่แล้วนี่ครับคือสิ่งที่ทําให้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นหลักฐานที่ทําให้เรารู้ว่าเรากลายเป็นประชากรของพระเจ้าไปแล้วและพระเจ้าก็กลายเป็นพระเจ้าของเราไปแล้วนี่ครับคือสิ่งที่พระพีบอกว่าเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ การเกี่ยวข้องของพระเยซูก็คือการที่พระเยซูดได้ส่งชีวิตไปชนเพื่อเราและเราตอบสนองด้วยความเชื่อศรัทธาในพระองค์แล้วเมื่อเราตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาในชีวิตของพวกเราและพวกเรานั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีพันธสัญญาใหม่ในชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าได้บรรจุพระบัญญัติของพระองค์ไว้ในใจของเราแล้วและจารึกไว้ที่ดวงใจของเราแล้วและ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์ภายใต้เงื่อนไขพันธสัญญาใหม่ก็คือเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นั่นเองไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับเราจะเห็นการที่เป็นคําพยากรณ์ที่ยังไม่สําเร็จนะครับคําพยากรณ์ที่ยังไม่สําเร็จคืออะไรครับในข้อที่11ครับและเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนต่ําต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะกรุณาต่อการอาธรรมของเขาและจะไม่จดจําบาปของเขาไว้เลยพี่น้องครับนี่คือคำพยากรที่ยังไม่สําเร็จนะครับและคำพยากรที่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากก็คือคำพยากร์นี้คือจะเสร็จสมบูรณ์ในยุคผันปีเมื่อพระเยซูทรงเสร็จกลับมาครอบครองโลกนี้ ทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองทั้งพิภพนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทําสําเร็จแล้วบนแม่นเขนและความเหนือกว่าเหนือชั้นกว่าของพระเยซูก็คือพระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คําสัญญาของพระเจ้าและคำพยากรณ์ทั้งหลายทั้งปวงสําเร็จก็คือทุกคนจะรู้จักพระเยซูครับทุกลิ้นจะก้มกราบลงทุกเข่าจะ น้อมลงและคุกเข่าลงเพื่อยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดที่เริ่มต้นจากการที่พระเยซูทรงกระทําเสร็จสิ้นแล้ว finish it is finish บนไม้กางเขนครับในพรารกิจแห่งการทรงไถ่ของพระองค์พวกเราทั้งหลายที่บัดนี้ได้ไว้วางใจเชื่อศรัทธาในพระเยซูให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเราก็มีพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า พระเจ้าจะาก,กรุณาต่อการอธรรมของเราจะยกโทษความผิดบาปของเราจะไม่จดจําความบาปความชั่วช้าข,ของเราอีกต่อไปพี่น้องครับนี่คือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนิรันดร์นอกจากนี้นะครับในข้อ13ข้อ13ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าเมื่อพระองค์ตัดถึงพันธสัญญายใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญายเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไปนี่คือความชัดเจนนะครับในคาพยากรณ์ เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ก็คือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นกลายเป็นของเก่าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในขั้นตอนที่จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆพี่น้องครับม่านในพระวิหารได้ขาดลงแล้วฉันใดการต้องนำเลือดมาถวายบูชาในวันลบมลทินบาปนั้นก็หยุดไปแล้วฉันนั้นนอกจากนั้นนะครับพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มก็ได้ถูกทำลายลงในปีพศ70และการถวายบูชาของพวกยิว ตามพันธสัญญาเดิมนั้นได้สส้นสุดลงไปด้วยและนี่คือความเสื่อมสูญครับฉะนั้นพี่น้องครับณัเวลานี้มีอยู่สิ่งเดียวครับที่แน่นอนถาวรมั่นคงปลอดภัยคือความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ตามพันธสัญญาใหม่หรือพันธสัญญาใหม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งเรื่องที่เป็นอะไรที่เข้าใจยากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพันธสัญญาใหม่ของพวกเราและพระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อที่เราจะจารึกธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่แท้จริงด้วยการเชื่อฟังพระองค์ด้วยการทําตามสิ่งที่พระองค์ได้บัญชาให้กับเราขอเรา่วมใจการอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นมหาปุริหิตเนืองนิดเป็นมหาปรุรหิตที่เหนือชั้นกว่าทุกๆมหาปุริหิตในโลกนี้ซึ่งเป็นมนุษย์ ขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่นําความการคืนดีนําความรอดนําชีวิตนิรันดร์มาให้กับข้าพงศ์หลายและการที่ประชนของพระองค์บนไม้แหงเขนั้นทําให้ข้าพงศ์หลายได้รับการปลดปล่อยปลดปล่อยจากพันธสัญญาเดิมเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดกรุณาข้าพงศ์ทั้งหลายขอทรงลบล้างผ่าตยาที่เป็นการลงโทษ เพราะว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของข้าพงษ์ทั้งหลายอยากจากการที่พระองค์ได้ทรงตึงม,แมืแห่งเขนนั้นพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งไหลออกมาชำระล้างความบาปของข้าพงษ์ทั้งหลายและพระโลหิตนั้นได้ถูกประพรมไว้บนที่นั่งพระกรุณาเป็นข่าไถ่นิรันเพื่อชำระล้างความผิดบาปของข้าพงษ์หลายและพระองค์จะไม่จดจำความชั่วร้ายความบาปความอธรรมของหลายอีกต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระวจะนะพระเจ้าตอนนี้ทําให้ทั้งหลายนั้นได้หลุดออกจากความรู้สึกผิดได้หลุดออกจากการผูกมัดของความบาปที่ทําให้พวกทั้งหลายนั้นเป็นไทยเป็นอิสระต่อการที่ทั้งหลายจะสามารถไม่ทําบาปได้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยข้าพระมงเจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยให้ทั้งหลายจะเป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆตามชอบพระไัยของพระองค์อธิษฐานกรับทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะต่อเนื่องด้วยพระธรรมฮีบรูบทที่9ครับขอบพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ